สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ทางสถานีโทรทัศน์ทีวีไทยกับดิฉันอรณิตเพชรวงศ์สิรินะคะส่วนวิทยากรของเราในวันนี้นะคะมาพร้อมกับความฝันค่ะน้องณัฐวุฒิรังพึ่งหรือว่าน้องโอ๋นะคะน้องโอ๋สวัสดีค่ะสวัสดีครับสำหรับความฝันของหลายๆคนมันก็เป็นเพียงแค่ความฝันแต่ทำไมน้องโอ๋ถึงสนใจแล้วก็ให้ความสำคัญกับความฝันคะเพราะว่าความฝันสิ่งที่เรามองข้ามไปครับในเพราะว่ามันอาจจะรบกวนจิตใจเราตอนตื่นนะครับค่ะแต่ว่าถ้าเราสามารถเก็บเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นความฝันที่คนอื่นมองว่าไร้ค่านะครับเอามาทำงานศิลปะได้ก็จะเข้าใจตัวเองมากขึ้นแล้วก็ถ่ายทอดจินตนาการของเราได้มากขึ้นด้วยครับค่ะไม่ว่าจะเป็นฝันดีหรือว่าฝันไม่ดีสามารถที่จะบันทึกในรูปแบบของงานภาพเขียนได้นะคะวันนี้น้องโอ๋ใช้สีอะไรคะวันนี้ใช้สีอะคริลิกครับน้องโอ๋ใช้ผู้กันรูปน้ำลงบนกรอบผ้าใบจนทั่วก่อนใช้ผู้กันจุ่มหมึกจีนแล้วหยดลงบนผืนผ้าใบที่ชุ่มน้ำทำให้เกิดการกระจายของตัวน้ำหมึกจากนั้นระบายสีอะคริลิกสีฟ้าบริเวณพื้นที่ว่างที่ไม่มีรอยหมึกเพื่อบังคับทิศทางและขอบเขตของเนื้อหาก่อนใช้สีฟ้าเฉดต่างๆระบายทับลงไปอีกครั้งเพื่อสร้างบรรยากาศท้องฟ้าตามจินตนาการภาพที่วาดนี่ครับสังเกตว่าจะเป็นภาพของตอนกลางคืนนะครับแต่ว่าก็เหมือนกับว่าในงานส่วนตัวก็จะเป็นเรื่องราวของความฝันอยู่แล้วครับก็จะเลือกโทนที่มันไม่ใช่ตอนกลางวันครับตอนคืนมันก็จะแบบมืดๆมนๆหน่อยครับน้องโอ๋ใช้สีไม้ร่างรูปเด็กผู้หญิงเพื่อระบุตำแหน่งที่ต้องการเน้นให้ชัดเจนจากนั้นระบายตัวเด็กด้วยสีเขียวซึ่งเป็นสีที่แทนชุดผู้ป่วยในโรงพยาบาลพร้อมกับระบายสีชมพูที่ขาทั้งสองข้างก่อนระบายพื้นที่ด้านล่างของกรอบผ้าใบด้วยสีเขียวอมฟ้าเพื่อสร้างกลุ่มของต้นไม้โดยลดทอนส่วนลำต้นออกจากนั้นใช้สีเขียวหลายๆเฉดระบายทับลงไปที่เสื้อผ้าเพื่อสร้างเป็นลวดลายของเสื้อผ้าและทำให้ตัวเด็กเกิดมิติไปในตัวจากนั้นใช้สีไม้ร่างเส้นผมคล้ายผมเปียและระบายทับด้วยสีดำจากนั้นใช้ผู้กันขนาดเล็กจุ่มสีดำเขียนเป็นเส้นทับซ้อนกันใต้ตาและใบหน้าเพื่อสื่อถึงสีหน้าที่หม่นหมองของผู้ป่วยก่อนใช้สีขาวแต้มเพิ่มเป็นแววตาและใช้สีชมพูแต้มบริเวณเส้นผมเพื่อให้รูปทรงผมเปียชัดขึ้นจากนั้นใช้สีไม้ร่างรูปพระจันทร์เสี้ยวด้วยสีเหลืองและส้มก่อนใช้สีเดียวกันระบายตามขอบบนของต้นไม้เพื่อสร้างลักษณะของแสงจันทร์ที่ตกกระทบลงบนยอดไม้พร้อมกับใช้สีเหลืองอ่อนและขาวลากเป็นเส้นโค้งสั้นๆเพื่อสร้างกลุ่มเมฆจนทั่วพื้นที่ท้องฟ้าที่ถูกแสงจันทร์ตกกระทบในยามค่ำคืนอย่างสมมติว่าเราชอบท้องฟ้าตอนกลางคืนหรือว่าช่วงที่พระอาทิตย์ตกเงี้ยครับก็จะมีสีของพระอาทิตย์แล้วก็จดจำช่วงนั้นมาเพราะว่าก็จะได้เวลามาอยู่ในงานศิลปะของเราเราช่วงเราชอบสังเกตธรรมชาติเราชอบสีช่วงนี้เวลามาอยู่ในงานศิลปะของเราก็จินตนาการเพิ่มว่าสีตรงนี้นั้นน่าจะประมาณนี้นะทำให้มันไม่มืดมนจนเกินไปเงี้ยครับโอ๋บีบสีน้ำเงินลงบริเวณด้านล่างของภาพพร้อมกับใช้นิ้วเกลี่ยให้ทั่วบริเวณเพื่อสร้างเงาไม้จากนั้นเติมสีดำลงไปตามส่วนต่างๆของภาพเพื่อเน้นให้พื้นหลังของภาพดูเป็นช่วงกลางคืนก่อนระบายสีเหลืองเพิ่มลงไปบนพระจันทร์และเติมสีฟ้าลงไปหลายจุดเพื่อให้เกิดแสงในเงามืดภาพแห่งความฝันที่เกิดขึ้นในช่วงที่ศิลปินหรือว่าผู้วาดหลับไหลไปนะคะตอนนี้ถูกถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะน้องโอ๋คะสำหรับภาพนี้เนี่ยน้องโอ๋คาดหวังแค่ไหนคะกับการที่จะให้ใครสักคนหนึ่งมาดูแล้วก็เกิดความเข้าใจทั้งหมดในสิ่งที่เราถ่ายทอดออกมาค่ะครับ80%นะครับที่ผมทำงานก็คือมาจากจิตใต้สำนึกครับก็เป็นเรื่องราวของความฝันโดยส่วนตัวครับที่มาทำเป็นงานศิลปะครับแน่นอนครับเวลาทำงานศิลปะ20%
อีก 20% ก็ต้องใช้เหตุผลในการที่จะทำงานศิลปะให้สมบูรณ์ขึ้นมาครับโดยถ้าเราใช้จิตใต้สำนึกอย่างเดียว 100% เลยก็จะออกมาเป็นงานที่ไม่ได้ควบคุมครับแล้วก็จะกลายเป็นศิลปะที่ไม่สมบูรณ์ด้วยครับค่ะบางครั้งงานศิลปะก็ต้องมีเหตุผลและใช้จินตนาการร่วมขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราได้สร้างสรรค์จึงไม่จำเป็นนะคะว่าจะมีสัดส่วนของเหตุผลแล้วก็จินตนาการมากน้อยแค่ไหนนะคะวันนี้ก็ขอบคุณน้องโอมากๆเลยนะคะขอบคุณมากค่ะน้องโอครับ